ส่วนการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายของรัฐบาลก็ยังคงมีการดำเนินงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะทางตำรวจก็ร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองค่ะบุกตรวจค้นบ้านผู้ที่มีอิทธิพลในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมเป็นรอบที่3แล้วรวมกว่า12จุดค่ะซึ่งก็รวมถึงบ้านของอดีตนักการเมืองยึดอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนได้เป็นจำนวนมากอาวุธสงครามรวมทั้งปืนพกแล้วก็เครื่องกระสุนจำนวนมากเป็นของกลางที่ตำรวจยึดได้จากการตรวจค้นบ้านของนายชัยยาสะสมทรัพย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นตามปฏิบัติการนครปฐมร่มเย็นกวาดล้างปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ภาคกลางภายใต้การนำของพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้างโดยมีกำลังตำรวจฝ่ายสืบสวนนครบาลทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกว่า300นายเข้าร่วมปฏิบัติการพร้อมกันในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอกำแพงแสนอำเภอดอนตูมอำเภอสามพรานและอำเภอนครชัยศรีรวมกว่า12จุดส่วนใหญ่เป็นบ้านผู้ที่มีอิทธิพลและนักการเมืองท้องถิ่นหลังจากนี้ค่ะตำรวจจะทำการขยายผลเพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้มีอิทธิพลจากหลายพื้นที่ส่วนใหญ่มีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธสงครามสุมมือปืนรับจ้างตลอดจนยาเสพติดและผลประโยชน์ที่ทับซ้อนค่ะ